ครับเขาสู้กันมายาวนานทีเดียวครับชวนเฉียงคูครับทีนี้เครื่องดนตรีของเวียดนามก็คล้ายๆกันกับของจีนกับของญี่ปุ่นกับของเกาหลีนะครับซึ่งวัฒนธรรมตรงนี้มันก็เป็นการถ่ายโยงกันนะครับแต่จะมีเครื่องดนตรีของเวียดนามอีกชนิดหนึ่งนะครับดนตรีในย่านนี้ไม่มีใครเหมือนเขาเลยนะครับนะเอาละครับเจ้าหน้าที่ได้กรุณายกออกมาแล้วนะครับให้เห็นช้าๆนิดสักนิดนะครับนะลักษณะอันนี้นะครับโอ้ผิดหน้านะครับนะผิดด้านนะครับลองตะแคงให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับมีกี่สายนะครับมีสายเดียวนะครับนะสายเดียวนะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อเขาไพเราะน่าฟังนะครับดั่นเบานะออกเสียงยากครับเพราะว่าเสียงภาษาเวียดนามนี่จะมียึกเหงือกงึดงับนะฮะอันนี้ก็คือดั่นเบาผมก็เลยสอนนิสิตครับจำง่ายๆครับดันเบาๆครับอย่าดันแรงถ้าดันแรงแล้วหักนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็จะมีคันโยกนะครับเวลาดีดสายก็จะมีคันโยกโยกนี่ก็คือเพิ่มความตึงความหย่อนในขณะที่บรรเลงนะอย่างกูเจิ้งนั้นเวลาดีดไปตึ้งก็มีการกดสายใช่ไหมแต่ดันเบานี่ใช้คันโยกนะครับแล้วก็มีพิน4สายเสียงน้อยมากครับเลยต้องมีเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาครับมีเครื่องกระจายเสียงมาช่วยนะครับสเกล
อาจจะมีการโยกสายใช่ไหมฮะคุณอยู่ทรายวันไทยซองครับสำหรับเพลงที่เขาจะโชว์ตรงนี้นะครับก็คือเพลงเร่งหงานนะครับแปลว่าภูผานะครับภูเขาแต่ว่าซึ่งเครื่องดนตรีนะครับดันเบาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่นำที่สำคัญนะครับปรับมาตั้งทางนี้ได้ไหมครับเร่งงานนะครับหรือแปลว่าภูผาที่แข็งแรงนะครับThank you.
ครับ เพลงเล่นหมานนะครับซึ่งบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีก็คือดันเบานะครับแล้วก็มีพินสี่สายนะครับฮะคราวนี้มาดูเครื่องดนตรีคล้ายๆกับบ้านเราบ้างนะครับพอมาตั้งทีแรกครับหลายคนตกใจเอ๊ะงานนี้มีอีสานมาด้วยเลยฮะครับเครื่องดนตรีมันมีลักษณะคล้ายๆเกี่ยวข้องกันนะครับแต่นี่คือทำด้วยไม้ไผ่นะครับฮะเชิญยกเครื่องดนตรีออกมาเลยครับครับนึกออกใช่ไหมฮะเราคุ้นเคยก็คือโปงลางนะครับแต่ว่าของคณะของเขาเนี่ยครับทำด้วยไม้ไผ่นะครับของไทยเราก็มีแค่14-15ลูกนะครับแต่ของเขานี่เยอะแยะทีเดียวนะครับตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงครับก็เป็นการศึกษานะครับจะให้เขาทดลองให้ดูก่อนครับคุณอยู่โชว์สเกลโอเคโชว์ example ครับอันนี้ของเขานะครับชื่อน่าฟังทีเดียวครับต่อรื่นนะครับต่อรื่นนะส่วนเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งนะครับเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งนี่ก็ไม้ไผ่เหมือนกันนะครับฮะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นท่อไม้ไผ่ธรรมดาครับช่วยตอบหน่อยนะครับว่าเครื่องดนตรีนี้ทำให้ดังด้วยวิธีไหนครับดีสีตีเป่าหลายคนเข้าเวิร์กช็อปแล้วรู้แล้วนะครับนะทำท่าอะไรนะครับแต่ที่จริงอย่างนี้มันก็น่าจะดังใช่ไหมถ้ามันก็น่าจะดังนะครับแต่บางคนบอกน่าจะเป็นเครื่องตีนะครับเครื่องตีไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะครับก็จะมีความสั้นความยาวนะครับคุณอยู่โชว์ how to play thisครับของเวียดนามเขาใช้อีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นของจีนนะครับเขาก็ใช้เป็นแบบตั้งครับแต่มีเหมือนอย่างไรที่ปิ้งนะครับโอเคคุณอยู่โชว์ how to play thisเรารู้แต่ว่ามีเขย่ามีดีดมีสีมีตีแต่นี่มีตบนะครับมีตบตบแล้วมันเป็นไงครับก็เหมือนจะกระทำลมนะครับนะเขาก็ลองให้พวกเราหัดครับตบมือใกล้ๆปากครับแล้วปากกระพุ้งแก้มนะครับต่างๆนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกำปรุดนะครับกำปรุดถ้ากำไม่ปรุดโดนเปี้ยนะฮะโดนนะนะครับI'm gonna sign.
ครับชื่อเพลงนะครับมัวชวนเต้นครับก็มาชวนกันเต้นว่าง่ายๆครับนะในฤดูใบไม้ผลินะครับกำลังจะมามัวชวนเต้นCould you try one more? Okay, please.
ม่ใครก็ใครครับก็คงจะโกรธกันบ้างแหละครับนะครับก็ต่อรื่นนะครับกระดานปรุ๊ดนะครับของเวียดนามนะครับก็ได้ผ่านสายตากันไปครับฮะก็พยายามเอาเครื่องดนตรีที่มีความลักษณะคล้ายคลึงเปรียบเทียบกันนะครับปีที่แล้วครับเราได้ทีมใหญ่นะครับคุณป้ามาจากอินโดนีเซียครับแต่ว่าทีมนี้คราวนี้เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษาเดือนพฤษภาส่งจดหมายเชิญไปเขาไม่แน่ใจว่าบ้านเราจะเป็นยังไงครับก็เลยเพื่อจะไม่ให้เสียความรู้สึกนะครับกลุ่มพี่ๆปริญญาโทครับบัณฑิตศึกษาเขามาเรียนปริญญาโทก็จากหลากหลายเครื่องมือนะครับเราก็ให้เขาไปเรียนวงปีพาดนะครับวงกาเมลันของอินโดนีเซียแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับที่มีการแสดงอังกะลุงที่มศวเนี่ยครับก็มีเครื่องดนตรีของอินโดนีเซียอยู่ที่นี่ก็เลยพี่ๆเหล่านี้ครับฝึกหัดนะอังกะลุงซึ่งใช้สไตล์แบบอินโดนีเซียนะครับครับขอทดสอบฟังเสียงสักนิดนึงครับพี่ๆเหล่านี้เขาก็จริงๆเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะครับนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนนะศุกร์เสาร์ก็มาเรียนที่มศวนะครับแล้วก็กลับไปทำงานกันจะมีเวลาที่จะมารวมเป็นวงก็ค่อนข้างจะยากครับแต่ผมก็บอกว่ายังไงก็ลองศึกษากันดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นเพลงที่เขาจะมาเรียนครับเพลงแรกก็ซาลีนาเดนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเซเรเนตหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพลงที่สองเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับบุหลงกากาตัวนะครับนกกากาตัวนะครับและเพลงที่3นี่ในทีมงานเขาอเลนขึ้นมาเองครับเกาะสมุยครับฉะนั้น3เพลงติดต่อเป็นยังไงกันครับพบกับพี่ๆจากบัณฑิตศึกษาของมศวครับในอังกะลุงแบบอินโดนีเซียครับYeah.
Let's do.
าจารย์ที่ทำให้คุณนั้นถึงติดใจมาชวนผม Do you want to know about paradise The time is really hard to find The sun is flying all the time At Koh Samui เพียงก่อนหนึ่งอยู่เคียงน้ำขวานทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใครก่อบ้านผมมีเงินและเป็นแค่ลิงที่สนว่องไวแต่ลิงบ้านผมไม่เหมือนบ้านใครเรื่องขึ้นคราวมาถูกใจวัยรุ่นนะกรี๊ดกันใหญ่นะครับโอเคครับตรงนี้หลายคนตั้งตาคอยครับเมื่อไหร่จะแสดงกันสักทีนะครับทีมไต้หวันจาก National University ครับจะมาแสดงชุดสำคัญนะครับก็จะมีการเดี่ยวพิปะและจากนั้นก็จะต่อด้วยหุ่นกระบอกนะครับหุ่นกระบอกของไต้หวันชุดนี้นะครับไปชนะประการประกวดกันมาเยอะแยะทีเดียวนะครับฉะนั้นขอเวลาจัดนะเวลานิดนึงนะครับคือของไต้หวันประเดิมด้วยวงโมโหรีช้าๆขับกล่อมแต่พอถ้าจะมีการประกอบการแสดงแล้วเนี่ยครับก็จะมีวงอีกชนิดหนึ่งครับเหมือนของไทยก็ประกอบการแสดงก็คือวงปีพาดใช่ไหมฮะขับกล่อมก็ใช้วงเครื่องสายหรือวงโมโหรีครับวงปีพาดของไต้หวันก็เขาเรียกเบ่ขวัญนะครับซึ่งก็จะมีเสียงปี่แล้วก็จ๊ะจ๋าเข้ามาทีเดียวนะครับส่วนนะครับซึ่งตรงนี้และที่ขาดไม่ได้ครับก็จะมีพูดถึงดนตรีจีนพูดถึงดนตรีจีนเรานึกถึงอะไรครับตรุ่งตุ้งแช่ต้องมีตรุ่งตุ้งแช่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเคลียร์เวทีนิดหนึ่งครับปั๊บครับโอเคโซโล่ไต้หวันพี่ปะครับเป็นการครับชุดแรกเขาเล่น2นะครับวันนี้โชว์เดี่ยวคนเดียวนะครับนะขอไมค์มาใกล้ๆหน่อยครับปั๊บขอขาไมค์หน่อยนะแต่ว่าการดีดปิปะเดี๋ยวนี้นะครับจะเห็นว่ามีเฟรดแล้วครับหรือนมเยอะมากนะครับและใช้เทคนิคการที่อิมโพไว้ขั้นรุนแรงทีเดียวนะครับฉะนั้นคลาสสิกกีตาร์ยังไงอย่างนั้นทีเดียวนะครับโอเคปิปะโซโลThank you.
ปิปะโซโร่นะครับจากคณะของNational Taiwan National University นะครับโอเคครับหุ่นกระบอกเชิญออกมาเลยครับจัดวงเลยนะครับกับยกโลงหุ่นกระบอกเลยครับทำเวลานิดนึงนะครับแหมหลายคนอดใจอยากเมื่อไหร่จะแสดงกันสักทีนึงนะครับโอ้ขอโทษทีครับเมื่อกี้นี้เดี่ยวไปหนึ่งนะครับไม่พอครับขออีกสักลายนึงนะฮะมาตรงนี้ดูโอวันฮะจะเล่นคู่เลยนะครับนะฮะมาที่มอสวอทั้งทีครับพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ครับจาก National University ครับนั้นยินดีที่จะทำให้เป็นที่ระลึกนะครับฉะนั้นการบันทึกเทปครั้งนี้สำคัญมากนะครับคงจะได้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์การสอนที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับในโอกาสต่อๆไปครับเล่นคนเดียวก็ยากแล้วนะครับเล่น2คนครับเพื่อจะให้มันประสานไปกันได้นะครับยิ่งเหลือเกินนะครับฉะนั้นดีใจมากครับงานนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ถนอมศรีด้วยครับที่ช่วยประสานงานขอช่างทีวีอาชีพนะครับนะซึ่งอาจารย์ถนอมศรีก็เคยทำงานสำคัญนะครับกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะนี่ยกโลงหุ่นกระบอกมาแล้วนะครับนะแต่ว่าลงเล็กนิดเดียวครับจะมีอะไรแสดงกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังกลุ้มใจนะครับมีหลายคนได้ทำเวิร์กช็อปนะครับหัดเชิดหุ่นกระบอกใครยกมือขึ้นครับใครทำเวิร์กช็อปหุ่นกระบอกบ้างกลับหมดแล้วเหรอฮะโอ้ตายถ้าเสียดายนะครับคราวนี้จะมาแสดงกันของจริงๆให้ดูกันนะครับนะแต่ว่าการแสดงหุ่นกระบอกนั้นก็ต้องมีวงดนตรีประกอบครับคือถ้าเล่นหุ่นกระบอกโดยที่ไม่มีดนตรีมันก็เหมือนกระลำโดยที่ไม่มีดนตรีครับบ้าๆบอๆไปอย่างนั้นนะครับแต่ดนตรีที่ใช้ประกอบเนี่ยครับเขาเรียกว่าเบขวานนะครับซึ่งก็เครื่องดนตรีหลักๆก็คือประเภทปี่นะครับแต่ว่าการห่มโลงก็อาจจะมีซอมีอะไรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ขอจัดวงนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดนตรีเลยครับครับขอปรบมือต้อนรับครับคณะของจากยูนิตี้ออฟไต้หวันครับเบย์ขวัญครับ
I'm out. I don't want. I want tomorrow. Tomorrow, this is it. Tomorrow. Hey. Hey. One more time.
เฮ้ชกเฮ้ชกสวัสดีครับคงซื้อมาเต็ม Today I want the special I call my friend His name is Mama Lao Mama Lao来哦叫我冲冲来，要冲啥？人盘啊！哦，要看四百秀的哦，好啦。哎呦！Yes, you try. Wow. Oh, sorry. Okay, thank you very much. ของไต้หวันมาหุ่นกระบอกครับทีแรกผมก็โอ้ยเอาอะไรมาเล่นนะฮะมางานนี้จะน่าเอาชุดใหญ่ๆมาครับปรากฏว่าคุณพระเอกเนี่ยครับเอามากระเป๋าเดินทางใบเล็กๆใบเดียวนะครับนะแต่ว่าชุดนี้ครับเขาไปประกวดมาหลายที่ชนะเลิศการประกวดมานะครับแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวได้ทีเดียวนะครับเอาละครับหลายคนอดใจเมื่อไหร่จะเกาหลีสักทีนึงอยากจะดูดาราเกาหลีครับโอเคเกาหลี coming เกาหลีเชิญเลยครับเกาหลีครับแฟนๆเรียกร้องครับปรบมือต้อนรับเกาหลีกันหน่อยมาใกล้ๆ Just come closer ครับเริ่มแรกครับก็จะเริ่มด้วยกลองเขาเรียกว่ากลองปุกชุมนะครับกลองสั้นนะครับจะมีโชว์ลีลาการเต้นด้วยนะครับซึ่งเสียงกลองเป็นไงครับฟังแล้วช่วยให้คนนอนหลับดีไหมฮะครับเสียงกลองนี่ฟังแล้วมันปลุกใจนะครับคึกคักรักชาตินะครับเข้มแข็งทีเดียวครับโอเคปุกชุมThank you.
ครับพกชุมนะครับหรือกลองสั้นนะครับนะจะขอเอามาเป็นตัวอย่างเธอไม่เข้าใจนะครับดึงกลับเข้าไปแล้วครับชุดต่อไปนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าซันมูโนรินะครับซันมูโนริหรือดนตรี4ประสานมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าใครดูธงชาติเกาหลีครับก็จะเห็นว่าธงพื้นสีขาวมีตรงกลมครับก็เป็นหยินหยางนะครับมีสีแดงสีน้ำเงินและ4มุมนะครับก็แสดงถึงดินฟ้าพื้นน้ำนะครับฉะนั้นดนตรี4ประสานของเกาหลีที่จะมาโชว์นี่นะครับกลองสั้นๆเมื่อกี้กลองปุ๊กตีมันดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กก็เลยเรียกกลองปุ๊กนะครับแต่ว่าอีกกลองนึงที่เมื่อกี้คุณเธอที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยครับกลองรูปนาฬิกาทรายชื่อเขาเพราะครับชังกูนะครับออกเสียงยากครับก็เลยชังกูนะครับกลองรูปนาฬิกาทรายก็ทำหน้าที่เป็นกลองขัดนะครับก็เปรียบเหมือนอย่างสายฝนนะครับตกซ่าทีเดียวนะครับและก็ไอ้คล้องแบนๆเล็กๆนะครับเควงการีนะครับเควงการี excuse me นี่ครับเควงการีนะครับก็เอะไปเสียงตะวันนี่ครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเควงกะรีออกเสียงยากอีกเหมือนกันครับก็เลยดึงคำไทยเข้ามาครับแกงกะรีง่ายดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกชิงนะครับชิงก็เสียงเหมือนจะกระลมพัดนะครับกลองปุ๊กนะครับ4ดนตรี4ประสานครับตีไปสลัดหัวไปครับลองดูเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างครับซันมูโนริครับ
สะใจไหมครับฮะนี่ครับถ้าไปที่เกาหลีนะครับเด็กเล็กตัวผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่านะครับทุกปีมีเทศกาลหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว ก็ตีกลองอย่างนี้ครับแผ่ยาวถนนเป็นกิโลกิโลนะครับมาที่ภาควิชาครับก็มีการเรียนการสอนกันนะครับมาซ้อม 3-4 ชั่วโมงมันตีกันได้สะบัดหัวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยยังไงไม่รู้นะฮะครับนี่ครับความรักชาตินะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรักชาติแรงนะครับแต่เจอเกาหลีนี่ต้องยอมนะครับเพราะตะก่อนเนี่ยครับคบกับเกาหลีผมก็ไปต่อว่าต่อขานครับไปประเทศเกาหลีถนนกว้างๆครับเดินชนปะแล้วก็งงที่มาชนชนแล้วก็ไม่มีขอโทษนะครับนะก็ไปซื้อข้าวซื้อของที่ตลาดไม่มีรอยยิ้มครับปังๆๆนะแต่ถ้าว่าเราถ้าชนปะอ้าวกระเป๋าตังค์หายแล้วนะทางเราเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเกาหลีสมัยก่อนนี่ไม่มีรอยยิ้มครับผมก็ไปต่อว่าต่อขานกับโปรเฟสเซอร์เขาบอกทำไมเกาหลีไม่ยิ้มเลยนะครับเขาบอกบ้านเขานี่นอกจากจะโดนไต้ฝุ่นนะครับทั้งมาจากแปซิฟิกมาจากทะเลเหลืองนะครับทะเลจีนเขารุนแรงมากผู้คนก็ถูกลุกรานนะครับนะบ้างก็ว่าโดนจีนมาลุกรานบ้างก็ว่าโดนญี่ปุ่นมายึดครองนะวุ่นวายมากฉะนั้นผู้คนเขาสู้สุดฤทธิ์นะครับนั้นการฝึกหัดให้คนรักชาตินะครับของเขานี่เข้มแข็งมากอย่างบ้านเราเนี่ยครับจอดรถเต็มมันหมดครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ยี่ห้ออะไรนะครับของเกาหลี3ยี่ห้อนะครับเดวู Hyundai Kia เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยเต็มบ้านไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ยี่ห้ออะไรของเขา Samsung LG เท่านั้นแต่อีกชาตินึงนี่ก็แรงนะครับมาเลเซียมาเลเซียชุดนี้จะลำลาท่านด้วยลำกระทบไม้นะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นกระทบไม้ครับคือผู้ชายซาวซาบ้านเนี่ยครับกับสารวัตรเนี่ยอย่างที่บอกครับก็เป็นนักสู้นะครับไปสู้ล่าฆ่าศึกศัตรูตัดหัวหิ้วหัวกลับมาบ้านนะครับหิ้วหัวกลับมาบ้านภรรยาที่อยู่ที่บ้านก็ดีใจออกมาต้อนรับครับเอากระโหลกมาครับมาเคาะกระโหลกฉะนั้นคล้องเชือกลูกแต่ต่างๆนะครับคือการเคาะกระโหลกของข้าศึกศัตรูนะครับก็มาเป็นเมนูกระติบครับลำกระทบไม้อินโดนีเซียมาเลเซียครับThank you.
May I invite on the participant come on the stage, please. Participant from Indonesia, Malaysia. Okay, stand on stage. Vietnam. Indonesia, come in, please. Panda, Indonesia. Korea. Malaysia on the stage now. Taiwan is 1 and 2. Okay, please come this way. Okay, Vietnam. ครับเดี๋ยวโอดใจถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับครับก็เป็นพิธีการนิดหนึ่งครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.มานพวิสุทธิแพทย์ครับประธานโครงการนี้ครับและประธานหลักสูตรของบัณฑิตศึกษาครับได้มอบของที่ระลึกนะครับเรามีการมอบของที่ระลึกไปเมื่อเช้าชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ดร.มานพวิสุทธิแพทย์ please ครับที่อื่นเข้ามอบช่อดอกไม้ครับของเรามอบกระเช้าผลไม้ครับกระเช้าผลไม้ครับโอเคตัดตรงนั้นทูโอเคตัดตรงโอเคโปรเฟสเซอร์วูครับนะเช่นเดียวกันครับทางไต้หวันก็จะมอบให้อาจารย์มนพด้วยนะครับให้ทางภาควิชาด้วยครับในฐานะที่ช่วยให้กิจกรรมนี้มีเกิดขึ้นครับโอเค thank you very much นะครับมีโอเคแต่วันทูแต่วันอ
Next, Malaysia. ตัวแทนเขามีการมอบคล้องให้กับสาขาวิชาวิทยาลึกด้วยนะครับโอเค thank you นะครับมาเลเซียโอเค next Korea คำสันนิดา next Panda from Indonesia and Vietnam Thank you very much for all participants ครับต่อจากนี้ขอเชิญครับจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยความยินดีครับเชิญเลยครับแต่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับโอเค now the audience come to take photograph with you yeah เบาๆนะฮะเรียบร้อยหน่อยนะครับโอเคครับ